เคยเจอปัญหาชาที่บริเวณมือหรือว่าชาตอนกลางคืนจนต้องตื่นมาสะบัดข้อมือแบบนี้กันบ้างไหมครับใครที่มีอาการนี้อยู่เดี๋ยวมาทำตามนี้เลยนะครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามในช่องของพวกเราด้วยนะครับสำหรับอาการที่เราเป็นนะครับก็คืออาการผังผืดและเส้นประสาทครับวิธีการที่เราจะจัดการคือการบริหารเส้นประสาทครับวิธีการที่เราทำแบบนี้ครับเอามือประสานกันแบบนี้นะครับแล้วก็กดมือลงในลักษณะนี้ครับเสร็จแล้วนะครับดันมือไปทางด้านข้างให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ที่ตึงนะครับแล้วก็สลับอีกข้างนึงไปกับนับ1ทํา10ครั้งเป็น1เซตครับสำหรับท่าต่อไปนะครับให้เราทำเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าให้เราหักข้อมือลงในลักษณะนี้ครับเสร็จแล้วครับยกมือขึ้นนะครับให้มันตึงมากขึ้นแล้วก็ดันไปด้านข้างเหมือนเดิมสลับซ้ายขวาทํา10ครั้งเป็น1เซตเช่นเดียวกันครับให้ลองทำตามนี้นะครับเช้าเที่ยงเย็นแล้วก็ทำอย่างนี้ต่อเนื่องนะครับอาการชาที่บริเวณฝ่ามือจะค่อยๆดีขึ้นครับคลิปต่อไปอยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้แล้วกดหัวใจกดติดตามให้พวกเราด้วยครับ